สตรยุบสภา24ธันวาคม2565ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกแล้วในช่วงนี้ครับน่าจะมาจากคุณหมอชนน่านสีแก้วผู้นําฝ่ายค้านในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนเขาน่าจะประเมินไทม์ไลน์เรื่องของการเมืองนี่แหละหลังจากนี้แล้วก็มันก็เลยไปหยิบจับเรื่องของประเด็นยุบสภาขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นจากฝ่ายการเมืองหลากหลายนะคะคที่ออกมาในช่วงนี้ก่อนหน้านี้เรามองกันว่าการยุบสภาน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าคะนะครับไม่มกราคมก็กุมภาพันธ์ แต่ว่าประเด็นยุบสภาที่คุณหมอชนน่านออกมาไล่เรียงเขาประเมินว่ารัฐบาลจะยุบสภา24ธันวาคมค,คือไม่ได้เป็นการประมาณการแต่ระบุวันที่ชัดเจนเลยนะครับหมอชนน่านเขาบอกว่าเขาไล่ทไลายดูเขาเรียบเรียงแล้วก็ประเมินความเป็นไปได้คนแรกที่สื่อเจอเมื่อวานนี้แล้วก็เข้าไปพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาวันที่24ธันวาคมก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรี แต่ว่าน่าจะอย่างที่หลายคนคาดเดากันได้ผลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบคําถามนะครับปฏิเสธที่จะตอบถึงความเป็นไปได้หรือไม่กับการยุบสภาหันไปมองหน้าผู้สื่อข่าวและตอบกลับไปว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีก็คือไปถามบิ๊กตู่ผู้ผู้เดียวผู้เดียวที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการยุบสภาได้นะครับทีนี้พอถามว่าได้พูดคุยกับนายกประยุทธ์ในเรื่องนี้หรือเปล่าผลเอกประวิทยไม่ตอบครับเดินขึ้นรถเลยไม่ได้ตอบคําถามนี้นะครับ พอไปเจอตัวพลเอกประยุทธ์ค่ะสื่อมวลชนก็พยายามที่จะยิงคําถามเหมือนกันนะคะได้รับคําตอบบอกมาสั้นๆว่าไม่ทราบ,รบไม่ทราบครับสองคำสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเมื่อถูกถามไปถึงเรื่องกระแสะยุบสภา24ธันวาคมนี้หลังการประชุมเอเปกแต่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีรายงานข่าวเหมือนกันนะว่าสามปองเขาปิดห้องคุยกันอีกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพูดคุยกันในประเด็นอะไรแต่ก็คือมีการจับสังเกตกันแหละว่าก็มันก็จะมีช่วงจังหวะที่จะ พูดคุยกันการส่วนตัวนะคะเดี๋ยวต้องโดนย้อนว่าถ้ากระแสข่าวมาจากหมอชนน่านก็ต้องไปถามหมอชนน่าน<ฮ>ะนะฮะคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้อยู่ๆระบุมา24ธันวาคมจะยุบสภา,าคุณอนุทินเขามีเล่นลีลาน,นิดหนึ่งชี้ไปที่ตึกไทยคูฟ้าคุณผู้ชม<ฮ>ะระบุว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกระยุทธ์อย่างที่ได้กราบเรียนไปครับเน็นผู้เดียวที่จะตัดสินใจให้มีการยุบสภา ตามกฎหมายนะแต่ว่ามีการเตรียมพร้อมไว้แล้วครับคุณอนุทินบอกว่าไม่ว่าอย่างไรต้องให้ผ่านการจัดการประชุมเอเปไปก่อนคือ24ธันวาคมเนี่ยมันผ่านการประชุมเอเป็ไปแล้วแหละครับคุณหมอชนน่านเขาอ้างว่าเขาไปไล่เรียงมามีความเป็นไปได้นะครับส่วนเรื่องสูตรการจับมือจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่ายังไม่คุยเรื่องนี้ไปรอดูผลการเลือกตั้งก่อนนะครับ มันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่สสพักพลังประชารัฐที่มันมีกระแสข่าวว่าเตรียมที่จะย้ายมาสังกัดพกักภูมิใจไทยเรื่องนี้คุณอนุทินก็ถูกสอบถามเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบและยังไม่ได้มีการเข้ามาพูดคุยกันแต่อย่างใดแต่ว่ามันจะมีภาพไงปรากฏกันก่อนหน้านี้มันมีภาพโต๊ะรับประทานอาหารที่มีคุณอนุทินมีลูกชายคุณอนุทินแล้วก็มีคุณชนสวัสดสิ์อัศวะเหมแกนํากลุ่มปากน้ำน,นะคะนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันแล้วก็ ลูกสาวของคุณชนสวัสด์ด้วยคุณเ <ening. S 1> พลงคุณอนุทินก็เลยมาต้องชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่ามันถูกจับโยงเรื่องของการเมืองเหมือนกันคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเกี่ยวดองทางครอบครัวเกี่ยวดองทางครอบครัวนะไม่ได้บอกว่าเกี่ยวดองกันในเรื่องของการเมืองแล้วก็พูดว่ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีความเกี่ยวดองกันอย่างไร <ừ. S 1> กับคุณชนสวัสด์นะคะส่วนที่จะดองกันทางการเมืองหรือไม่สื่อก็เลยถามแบบนี้เหมือนกันคุณอนุทินบอกว่า บอกแบบติดตลกนะคะว่าลูกอยู่แต่พ่อไม่อยู่ถ้าเกิดลูกแต่งงานเมื่อไหร่เข้าบ้านก็เป็นลูกผมไงหมายถึงว่าลูกชายของคุณเอชชนสวัสดิ์ถ้าเกิดแต่งงานคุณเพลงเมื่อไหร่ก็มาเป็นลูกของคุณอนุทินนะคะลูกชายคุณอนุทินลูกลูกชายลูกสาวคุณชนสวัสดิ์ใช่แต่งงานกับลูกชายคุณอนุทินเมื่อไหร่ ก็เข <enge> ้าบ right ้านเป็นครอบครัวเดียวกันก็คงจะเปรียบพูดบางคนก็อาจจะหยิบโยงไปถึงการเมืองได้เหมือนกันแหละถ้าเกิดมีสสกลุ่มปักน้ำก็พักเมื่อไหร่ก็ถือว่าอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่ใช่หลอกแซวเฉยๆเพราะว่าคุณอนุทินเองก็ดูจากวัฒนวัฒนศิลป์ใช้คําเปรียบเลยนะคะมีวิธีการในในการทําให้นักข่าวงงแล้วก็งงว่าเจะถามต่อยังไงดีเพราะว่าเพราะว่าเป็นภาพปรากฏที่แบบว่าคุณอนุทินจะมีภาพหรือจะมี อะไรให้ตีความในยะได้จากภาพจากรูปจากการโพสต์หรือคําพูดทุกครั้งเวลาที่สื่อสารออกมามันเหมือนกับว่ามองได้แล้วก็ตีความได้หลายอย่างเพราะว่าพอภาพนี้ออกมาที่เป็นภาพที่ระหว่างคุณอนุทินคุณชนสวัสด์คุณเพลงกับลูกชายคุณเป็กเนี่ย อยู่ด้วยกันในโต๊ะอาหารเนี่ยแล้วมันมีกระแสข่าวเรื่องสอสอปากน้ำเนี่ยก่อนหน้านี้จับได้ไหมที่เราเคยกับคุณคุยกับคุณกรุงศรีวิไลที่คุณกรุงบอกว่าตอนนี้ยังอยู่กับลุงป้อมยังอยู่พลังประชารัฐก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรแต่ก็จับได้แหละว่าถ้าเกิดกลุ่มก้อนของปากน้ําเนี่ยถ้าเขาจะไปไหนเขาก็ไปด้วยกันใช่เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณกรุงซะทีเดียวมันก็คงจะอยู่ที่แบบว่าระดับแกนๆที่จะต้องพูดคุยอะไรอย่างไรครับแต่พอมีภาพเหล่านี้ออกมาและในช่วงของเรื่องของการ เรื่องยุบสภาบ้างละหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องสถานการณ์การเมืองที่มันงวดเข้ามามันก็เลยถูกไปถามนี่แหละอคุณ<ก>อนุทินลูกชายคุณอนุทินกําลังสนิทสนมคบหาดูใจกับลูกสาวของคุณชนสวัสด์แล้วคุณพ่อของทั้งสองฝ่ายก็ไปนั่งร่วมโต๊ะอาหารทานข้าวกันประมาณนั้นนะครับรูปถ่ายใบเดียวมาในช่วงเวลาที่ เกิดการย้ายพักย้ายขั้วดึงตัวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับล่าสุดก็มีข่าวคุณชนสวัสด์เหมือนกันนะที่เมื่อวานมีรายงานจากปปชชี้มูลความผิดไงกรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจอสมุทรปราการกับพวก5-7ถึงรายรทุจริตจัดสรรเงินอุดหนุนแก่ว,วัดในจังหวัดสมุทรปราการเสียหายร้อยล้านมเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะที่ชี้มูลความผิดคุณชนสวัสด์ค่ะ ดูฝั่งพรรครวมฝ่ายค้านกันบ้างครับคุณผู้ชมทางคุณสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีของพรรคเพื่อไทยเขาก็ออกมายืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งของพรรคนะครับแล้วก็ยืนยันว่าช่วงสิ้นปี2565บรรยากาศทางการเมืองของฝั่งรัฐบาลและสภาผู้แทนจะเกิดความวุ่นวายชุลมุนมากคุณสมคิดเขามองว่าในช่วงเวลานั้นจะมีสสหลายคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านลาออกเพื่อที่จะย้ายพรรคให้อยู่ในช่วง90วันตามรัฐมนูญ มีความเป็นไปได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาในช่วงปลายเดือนมกราคม2566นะครับและการเลือกตั้งใหม่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน2566ก่อนเทศกาลสงกรานต์ถ้าในมุมคุณสมคิดเนี่ยก็คือมองว่าจะยุบในช่วงเดือนก่อนที่เราช่วงที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือมกราคมพา์แต่คุณหมอชนน่านจะมองเร็วขึ้นกว่านั้นจะไปที่ปลายเดือนธันวาระบุวันที่ชัดเจน24นะครับ ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่ามันมีการจับสัญญาณไงว่าสามคนสามปอทั้งพลเอกประวิทธ์พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์คุยกัน30นาทีคุยเรื่องอะไรกัน ยังไม่มีรายงานออกมานะคะเพราะเป็นการคุยกันเป็นการภายในแต่ในเรื่องของพอยุตสภาเมื่อวานก็มีการไปสอบถามอาจารย์วิษณุเรื่องของวาระการดํารงตําแหน่งซึ่งเมื่อวานอาจารย์วิษณุก็ได้ให้ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เหลืออีกสองปีในการดํารงตําแหน่งแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปตีความอะไรต่างๆอีกแล้วนะคะคแล้วแต่ว่าไม่นับรวมช่วงรักษาการนะรก็คือเป็นนายกอีกสองปี ไม่นับรวมช่วงรักษาการที่อาจจะต้องอมีการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆนาน,นา,นาช่วงรักษาการเนี่ยจะไม่นับเวลาในช่วงนั้นนะคะประเด็นร้อนทางการเมืองยังต้องติดตามหาความชัดเจนอีกหลายเรื่องนะครับ